นแต่ว่าแฟนคลับเข้าไปกระชากเราแบบลุงแบบนี้คือมันเป็นไงครับเดทหน่อยจบเคลียร์เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยครับผมเพราะว่าเหตุการณ์อย่างที่บอกคืออยากจะมันไม่ได้อยากให้มันเกิดขึ้นอีกครับแล้วก็คิดว่าเขาเรียกว่าอะไรพี่ริวพูดไม่ออกอ่ะมันแบบมันตื่นเต้นอ่ะไม่ตื่นเต้นพอเจอพี่พี่นานแล้วที่เธอไม่ได้เจอพวกจันครับนานแล้วไม่ได้เจอครับผมก็ตอนไปฟังหน่อยมันเกิดเหตุการณ์อะไรยังไงขึ้นเขาเป็นกระชากอะไรขนาดนั้นไม่คือพี่เขาก็รักริวแหละแต่แค่แบบพอมันเกิดเหตุการณ์นั้นทุกคนก็เป็นห่วงครับผมอย่าไม่เกิดขึ้นอีกใช่ครับแต่ณตอนนี้คือเคลียร์จบอะไรเคลียร์จบครับจบครับแล้วเขายังมีตามหรืออะไรอย่างงี้มั้ยอันนี้ริวยังไม่ได้เจอเลยครับครับผมแต่กับคนอื่นแฟนคลับคนอื่นที่เขาข้างเขายังมาตามเราหรืออะไรอย่างนี้ไหมดีครับแต่ว่าอย่างช่วงนี้มีอย่างโควิดด้วยนะแล้วก็ในเรื่องของเนี่ยกำลังจะมีผลการออกมาเร็วนี้ก็เลยทุกคนก็คงรอติดตามอยู่หวั่นอะไรไหมริวเรากลัวหรืออะไรอย่างนี้ไหมต้องเซฟตัวเองอะไรไงอ่ะตอนนี้เหรอ อันนี้ไม่หวั่นนะอันนี้ตื่นเต้นอ่ะจริงเหรอเออนี่ตื่นเต้นก็ไม่กลัวเลยว่าเขาจะแบบว่าทำอันตรายเราอะไรอย่างนี้หรอไม่รู้หรือว่าทุกคนตอนนี้พอเขาเจอแบบเหตุการณ์แบบนั้นนะเขาก็คงระวังตัวเองกันมากขึ้นครับหรือทุกคนก็รู้ว่าตัวเองแบบต้องแบบยังไงต่างๆครับผมส่วนตัวเราป้องกันยังไงเวลาเจอแบบเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยเอาจริงๆคือแฟนคลับริวน่ารักมากๆนะเพราะว่าสมมติเวลาแบบเราจะไปไหนมาไหนเขาจะให้สเปซเราใช่สมมติว่าเราจะไปหาเขาก็ถึงจะมามีการรวมผลด้วยกันครับผมจะไม่มีการแบบว่าต้องมากระชุดกระชากอะไรครับก็คือเราก็เซฟอะไรดีอยู่แล้วครับผมแฟนคลับก็น่ารักด้วยครับทางผู้จัดการหรืออะไรผู้ใหญ่เขาว่าไงบ้างเขาแบบว่าเตือนร้อนเราไหมต้องระวังตัวอะไรอย่างนี้ไหมครับก็หนึ่งนะดูคิดไม่ออกในหัวเลยก็ไม่มีนะครับเพราะแค่บอกว่าระวังตัวปกติอยู่แล้วครับแต่กับแฟนคลับที่แบบว่าอาจจะแบบไม่ได้มาประจำอะไรเงี้ยเรามีทำข้อตกลงอะไรกับทางกลุ่มไม่มีนะแค่เจอก็ดีใจแล้วนะเพราะตอนนี้ก็คืออย่างที่บอกว่ากำลังรอผลงานออกก็เลยหาเวลาเจอกับแฟนคลับน้อยมากๆครับผมครับเวลาไปไหนมาไหนอะไรคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยริวเรากลัวมั้ยเราอาจจะมีไปไหนคนเดียวบ้างไม่มีผู้จัดการไม่มีแบบแฟนคลับไปตามอะไรอย่างเงี้ยต้องป้องกันเซฟอะไรอย่างเงี้ยมั้ยกลัวมั้ยล่ะครับริวไม่กลัวนะพี่ใช่ๆไม่กลัวครับแสดงว่าเธอก็แบบว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอีกเราก็แบบไม่คือปกติริวจะไม่ได้ไปที่ว่าต้องไปเจอคนเยอะอยู่แล้วผมสมมติริววันว่างเงี้ยสมมติริวจะไปอย่างสังคมนักกีฬาปิงปองก็จะเป็นที่ของนักกีฬาปิงปองซึ่งจะมีคนแบบพี่ๆหรือว่าต่างๆคอยดูอยู่แล้วครับเหตุการณ์นี้มันสอนอะไรเราไหมหรือมันบอกอะไรกับเราไหมว่าการอยู่ในสังคมปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยริวหรือว่าเหมือนกับเหมือนการอันนี้ดีกว่าเหมือนการรักใครสักคนนะครับเหมือนกับว่าเราก็อยากที่จะให้อย่างศิลปินอยากที่จะให้แฟนคลับของเราหรือทุกคนไม่ว่าจะใครก็ตามทุกคนปลอดภัยหรือว่าได้ติดตามรักเราอย่างที่เขาเต็มที่อยู่แล้วแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะทั้งสองฝั่งอยากให้ทั้งคู่ดูแลตัวได้ดูเอาใหม่พี่คัดคือเขาเรียกว่าเหมือนสองฝั่งอยากให้ทั้งคู่เนี้ยดูแลซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับหรือตัวศิลปินเองครับอัพเดทหัวใจหน่อยตอนนี้เป็นไงบ้างเลยมีคนคุยหรืออะไรไหมหรือเราโครงการงาน7วันรวดตามครับผมทำงานก่อนพี่ไม่มีสาวคุยหรือใครอะไรเดทพี่อยากให้มีเหรอครับก็ไม่มีอย่างครับอย่างครับอย่างครับมันมีโมเมนต์แบบเราอยากมีคนแบบว่าปรึกษาหรือมุ้งมิ้งฟุ้งฟิ้งอะไรไหมตามรุ่นของเอาจริงๆคือริวเป็นส่วนคนไอ้ส่วนตัวคือเป็นคนที่ว่าเวลาที่เราเหงาหรือว่าเวลาเหนื่อยหรือว่าเวลาต้องการปรึกษาจะโทรหาพี่อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นแบบพี่นักกีฬาพี่ในวงการหรือว่าก็ตามมาผมปกติก็คือแบบขอบคุณท่านก่อนงานก่อนตอนนี้เนาะใช่ครับโอเค